ัวคนเดียวไร้ญาติหลังจบรักเจ้าสัวปู่สรารัตน์เปลี่ยนตัวตนในวัย57นายทหารยศใหญ่ยังขอจีบหลายคนอาจจะลืมไปแล้วว่านักแสดงสาวสวยรวยเสน่ห์คนนี้มีดีกรีเป็นถึงรองนางสาวไทยปี2529รวมทั้งรองตำแหน่งอันดับ2มิดเอเชียแปซิฟิกอีกด้วยสำหรับปูดำสรารักษ์รุ่งเรืองวงอดีตภรรยาของเจ้าสัวบุญชัยซึ่งเธอถือเป็นศิลปินอีกคนหนึ่งของวงการละครไทยที่มีผลงานมากมายอาทิเรื่องบวงหงดาวเปื้อนดินปริศนาของเวตาลอุบัติเหตุหมูแดงเป็นต้นปูดำสรารัตน์รุ่งเรืองวงหนึ่งในอดีตภรรยาของเจ้าสัวบุญชัยซึ่งเธอเคยเปิดใจถึงสถานะหัวใจที่ปิดตายมามากกว่า20ปีพร้อมกับเปิดบ้านที่อาศัยอยู่ในปัจจุบันเป็นครั้งแรกซึ่งเป็นสไตล์อบอุ่นน่าเข้ามาเยี่ยมเยือนอย่างที่สุดเพราะมีสนามหญ้ากว้างขวางไว้รับแขกอีกทั้งยังสามารถทำกิจกรรมยามว่างกับสมาชิกในครอบครัวได้อีกด้วยส่วนสถานะหัวใจปูดำได้ให้สัมภาษณ์ไว้ว่าตอนนี้ก็ว่างค่ะจริงๆก็ว่างมานานแล้วนะประมาณ 15-16 ปีแต่ถามว่ามีคนเข้ามาจีบบ้างไหมก็มีเยอะนะเพราะตัวพี่เองทำธุรกิจร้านอาหารแถวนี้มันก็เลยมีพวกทหารตำรวจเยอะแต่พี่เองกลับมองว่าเราคบกันเป็นเพื่อนเป็นพี่มันจะยาวนานกว่าเท่านั้นเองและจริงๆพี่ก็ปิดตัวเองนะคะเพราะว่าพี่ชอบใช้ชีวิตโสดแต่ไม่ใช่ว่าพี่ไม่คิดมีแฟนเลยนะคือถ้าหากในอนาคตจะมีคนเข้ามาจีบแล้วพี่เปลี่ยนใจมันก็อาจจะเป็นไปได้คือมันเป็นเรื่องของอนาคตพี่เองก็ไม่กล้าไปตอบแบบฟันธงขนาดนั้นอยู่คนเดียวก็เหงาค่ะแต่ว่าอย่างที่ทราบคือถ้าช่วงไหนมีละครพี่ก็จะทุ่มเทเวลาให้กับกองถ่ายอย่างเดียวดังนั้นไม่ค่อยมีเวลาจะไปเจอใครที่ไหนอยู่แล้วค่ะอีกอย่างการอยู่ตัวคนเดียวสำหรับพี่มันมีความสุขแล้วนะชีวิตพี่มีความสุขดีทุกอย่างและในวันนี้ค่ะเราจะพาทุกคนนะคะมาชมบ้านของพี่ปูดำค่ะว่าจะมีความอลังการแค่ไหนต้องบอกเลยว่าบ้านสวยแถมมีสไตล์อบอุ่นสุดๆไปเลยค่ะเอาเป็นว่าไปตามชมพร้อมๆกันเลยค่ะ